คุณผู้ชมคะที่เพชรบูรณ์เนี่ยทางฝั่งผู้ปกครองเขาเอานมโรงเรียนให้เด็กดื่มคืออยากจะให้เด็กเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแคลเซียมดื่มนมเยอะๆตัวสูงๆเด็กดูดเข้าไปหนึ่งปื้ดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากทานแล้วรสชาติเป็นแปลกๆก็เลยลองเทนมแล้วผ่ากล่องดูอยากให้ไปดูว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในกล่องนมเนี่ยทำไมเด็กถึงไม่กินลองดูภาพนะคะก้อนดำๆที่มันอยู่ข้างในกล่องนมนี่เหรออันนี้เหรออันนี้แหละค่ะนี่คือกล่องนมที่ผ่าออกมาแล้วที่ก้นของกล่องเจอก้อนดำๆซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะยู่ยู่คุณๆน่าจะมีกลิ่นด้วยล่ะถ้าทีวีได้รับกลิ่นได้นะไม่ใช่เรื่องหรือโอ้ยแต่มันดำมันแช่อยู่นานแน่ๆเรื่องกล่องมันมีแบบนี้บ่มากินไรบ่กินแค่อึดเดียวอึดเดียวโอ้ยตายลูกกูท้องเสียระบาดนี่มันคืออย่างไรมันเข้าไปได้จริงใดเบ่งนุ่มมากระบุกโอ้ยคุณผู้ชมคะคอมเมนต์แรกมาเลยอ้วกแทบพุ่งไม่รู้ก้อนๆดำๆข้างในเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเด็กเนี่ยดูดเข้าไปแล้วนะคะแต่น้องยังดีที่ว่าดูดเข้าไปแค่อึกเดียวเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้เป็นอะไรมากดีที่ร่างกายไม่ได้แพ้อะไรทีนี้ลองดูบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะบรรจุภัณฑ์เต็มๆวันหมดอายุ15เดือน12ปี2022อุ้ยหมดตั้งสิ้นปีเนี่ยยังไม่หมดนะเหลืออีกตั้งหลายเดือนแล้วถามว่าเอ๊ะที่กล่องน่ะมันมีรูรั่วมันมีรอยอะไรที่อากาศมันเข้าหรือว่าสิ่งแปลกปลอมมันเข้าไปได้ไหมเขาก็เอากล่องมาตรวจดูไม่มีค่ะกล่องบรรจุภัณฑ์มันปิดสนิทหมดก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ก้อนดำๆที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันคือเชื้อราที่มันเกิดจากความชื้นมันเกิดในระหว่างขนส่งหรือว่ามันเกิดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าทางฝั่งคุณยายเนี่ยพอเขาเห็นว่าหลานไม่กินก็เลยลองเทออกมาลองดูภาพนมที่เทออกมานะคะมันมีขุ่นๆดำๆปนเข้ามากับน้ำนมด้วยโอ้ยหลานก็เลยกินต่อไม่ไหวค่ะคุณยายบอกว่าดีนะที่เด็กมันดูดเข้าไปเพียงแค่อึกเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะมือนี่คือไอ้ที่มันขุ่นๆดำๆที่มันออกมากับน้ำนมมันคงลอยออกมาจากก้อนๆนั้นนะคะแล้วก็ปนมากับน้ำนมแต่ดีที่ว่าหลานดื่มไปแค่อึกเดียวไม่ท้องเสียไม่ได้เกิดอาการแพ้อะไรจริงๆคุณยายบอกว่าไม่ได้อยากจะโวยวายเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผลิตนมนะแต่ว่าที่โพสต์คืออยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ที่สำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนมโรงเรียนน่ะถ้าจะเอาอะไรให้เด็กกินน่ะเอาที่มันมีคุณภาพดีกว่าดีนะคะเนี่ยที่หลานดูดไปแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันผิดปกติก็เลยเลิกกินยายสงสัยยายก็เลยมาตัดกล่องดูค่ะก็จะบอกว่าจริงๆคือนมโรงเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้บริษัทหรือใช้กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นรับจ้างผลิตเนาะรับจ้างผลิตก็ฝากดูแลเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ